ซ้อนบางรายซึ่งพบแห่งเดียวในประเทศไทยมีภาษาพูดการแต่งกายเครื่องดนตรีประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่คงอยู่จนถึงปัจจุบันการจัดงานไหว้พระจันทร์ Crossfire Care และงานลอยกระทงในครั้งนี้จึงถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปะและส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีคุณค่าทางศิลปกรรมทางด้านสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์และโบราณคดีของจังหวัดสุรินทร์ให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดโดยรอบเป็นการสร้างเครือข่ายทางศิลปะวัฒนธรรมในระดับชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดอีกทั้งยังเป็นการสื่อสารประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมก็เปิดงานไหว้พระจันทร์พร้อมเรียกแขกและงานลอยกระทงประจำปี2564และขอให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการขอบคุณครับในลำดับต่อไปนะคะก็จะเป็นนำมอบกระเช้านะคะให้กับท่านนายคุณสักนิดหนึ่งนะคะโดยท่านผู้ใหญ่คงรักตักไทยนะคะผู้ใหญ่รามคุณโบนะคะก็จะมีของที่ระลึกนะคะมอบให้กับท่านนายอำเภอของเรานะคะโอกาสนี้เรียนเชิญท่านมาได้รับมอบที่ด้านหน้าเวทีค่ะขอเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เรามาที่ปราสาทยายเหงานะคะซึ่งตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังเปิดงานเสร็จแล้วแล้วก็ต่อไปเดี๋ยวก็จะเป็นพิธีรำบวงสรวงแล้วก็ทำพิธีบวงสรวงโดยคุณแม่น้ำพึ่งเมืองสุรินทร์นะคะศิลปินแห่งชาตินะคะก็จะเป็นผู้ทำพิธีกรรมซึ่งพิธีกรรมในครั้งนี้เนี่ยใหญ่มากเลยแล้วก็จัดใหญ่มากเลยเป็นงานประเพณีที่สำคัญมีอายุเก่าแก่มากว่า 1,500 ปีนะคะท่านผู้ชมได้เลยนะคะเดี๋ยวท่านก็จะได้ชมนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้เหยียบนะคะได้ร่วมบันทึกภาพนะคะกับท่านประธานในพิธีนะคะในวันนี้นะคะวันนี้ก็เราเชิญท่านภาพครับท่านภาพได้บันทึกภาพไปเป็นที่ระลึกในวันที่19พฤศจิกายนในวันนี้เป็นการเปิดกิจกรรมไหว้พระจันทร์กับออฟเพแอร์ครับแล้วก็เป็นการบรรลอยกระทงในวันนี้โดยท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกียรติคณะสุราชการได้ร่วมบันทึกภาพให้เป็นที่ระลึกครับอยู่หน้าแหละจ้ะตาจ้าจ้าข้างล่างข้างล่างก่อนก็ได้จ้ะเอาไว้ข้างล่างก่อนก็ได้กับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับอีกสักครู่จะเข้าสู่พิธีการบวงสรวงพระจันทร์อัครสัตว์ภูมิปูนและในขณะนี้ถ้าท่านมองไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับดวงจันทร์เป็นดวงวันเพ็ญในปิ่งบรบัตรวันนี้วันเพ็ญเดือน12ซึ่งถือว่าสวยงามมากนะครับเพราะว่ามีเกจินะคะนางจันเพ็ญนะคะซึ่งเป็นพญาของท่านประธานในวันนี้ครับได้เกียรติมาสอดคล้องพอดีครับสอดคล้องพอดีสวยงามจริงๆนะคะในค่ำคืนนี้นะคะสำหรับพระจันทร์วันเพ็ญในค่ำคืนของการลอยกระทงณปราสาทภูมิปูนแห่งนี้นะคะถือว่าเป็นสิ่งที่สวยงามนะคะค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญประธานในพิธีนะคะจุดเทียนเปิดใบสีนะคะเพื่อประกอบพิธีบวงสรวงองค์ปราสาทภูมิปูนค่ะขอเรียนเชิญค่ะOh,
ีครับท่านเรียบร้อยแล้วตอนนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์กำลังจุดธูปเทียนชัยนะคะจุดเทียนชัยเพื่อสักการะบูชาแด่เทพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ประจำณปราสาทภูมิโปนแห่งนี้นะคะซึ่งในช่วงที่ประกอบที่กองสงฆ์องค์สัตว์ทั้งโพนะคะก็จะโดยที่ดูนะคะน้ำพุ่งเมืองสุรินทร์นะคะซึ่งเป็นนายกสมาคมนะคะศิลปินพื้นบ้านอีสานใต้นะคะจะได้เป็นผู้ที่นำพาพวกเรานะคะกองสงฆ์องค์สัตว์ทั้งโพในค่ำคืนนี้นะคะในโอกาสนั้นท่านประธานที่ได้จุดเทียนจุดไฟสีเพื่อเป็นการลงสนามในช่วงเริ่มต้นนี้นะคะ